จำได้กันได้ไหมครับว่าหลังจากที่มีการออกมาแฉนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาเซบักตะกร้อนะครับหลังจากจบการแข่งขันกวางโจนะครับ2022ที่เอเชียนเกมที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าเงินรางวัลของนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองมาเนี่ยถูกหักจากทีมสตาฟและผู้ฝึกสอน 50% จนคุณโจสืบศักดิ์ผันสืบเนี่ยเปิดเผยถึงความไม่ยุติธรรมในสมาคมกีฬาเซบักตะกร้อแห่งประเทศไทยวันนี้ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าเกิดขึ้นก็คือว่าผมไล่เรียงให้ฟังแบบนี้ทางฝั่งของท่านตัวนายกเองเนี่ยนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์เนี่ยมีการตั้งคณะนะครับในการพิจารณาหรือการตั้งคณะกรรมการออกมานะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันจำนวน5คนนะครับได้แก่ดร.สมพงษ์ชาตะวิถีคุณรัฐชัยดารากรณ์อยุธยาคุณสุพจน์ตุ้มประชาพลเรือโทบุญชิตภูลพิทักษ์และก็คุณสมชายประเสริฐศรีที่ประชุมท่านผู้ชมครับมีมตินะฮะให้ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยหยุดทำหน้าที่แล้วมีการแต่งตั้งให้คุณสุพจน์ตุ้มประชาเป็นผู้จัดการทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนตัวฝึกสอนมี4คนนะครับที่มีการแต่งตั้งใหม่คุณสามารถโพทองคุณสมพรใจสิงห์หนคุณประเวศอินทราและคุณอธิยุทธกิ่มทองทั้งหมดนี้จะเป็นทีมสตาฟใหม่และผู้จัดการใหม่ทีนี้เรามาถามความคืบหน้ากันหน่อยว่าแบบนี้พันตำรวจโทสืบศักดิ์ผันสืบพอใจไหมครับกับการดำเนินการของสมาคมกีฬาเซบักตะกร้อแห่งประเทศไทยครับต้อนรับนะครับพันตำรวจโทสืบศักดิ์ผันสืบนะครับอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณฟุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ้พอใจไหมครับกับการที่คณะกรรมการเขามีคำตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าให้มีการปลดผู้จัดการทีมแล้วก็โค้ชออกจากทางทีมชาติเลยครับจริงๆว่าพอใจไหมมันก็เดี๋ยวจะดูว่าผมเป็นคู่ขัดแย้งนะครับซึ่งเมื่อวานก็คุยกับสื่อมวลชนไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าผมพอใจไหม ก็ต้องพอใจครับเพราะว่าก็ในเมื่อสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยโดยท่านธนาชัยประสิทธิ์ที่เป็นนายกเนี่ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนะครับได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่ากว่าจะแต่งตั้งได้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับมันมีผลต่อสมาคมมีผลต่อทุกๆคนครับไม่ว่าจะผู้ถูกกล่าวหาแล้วผมเองนะครับผู้ร้องซึ่งก็ต้องยอมเพราะว่าในเมื่อเรามีข้อมูลนะครับและนักกีฬาเนี่ยสื่อสารมาทางผมนะวันหนึ่งผมเป็นกรรมการบริหารสมาคมก็คงต้องดำเนินการดังกล่าวไปนะครับในประเด็นที่ว่าผู้บริหารทีมเนี่ยเอาเงินนักฉีดนักกีฬาไปจริงหรือไม่นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างชุลมุนครับ3เดือนเกือบ4เดือนเนี่ยก็ถือว่ามีการหาข้อมูลมีการที่ดำเนินการต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับประชุมสมาคมไป3รอบเนี่ยกว่าจะคืบหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานครับผมก็มาถึงวันนี้ก็รู้สึกก็ยังดีครับที่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนขึ้นครับครับโทษนะครับพี่โจครับคือในสมาคมตะกร้อเนี่ยเขาไม่ได้มีการเมืองกันภายในใช่ไหมฮะผมว่าทุกหย่อมหญ้านะครับทุกหย่อมหญ้าก็ต้องบอกนี้ว่าทุกที่ก็ต้องมีหมายถึงว่ามีพรรคมีพวกนะครับเราเป็นระบบอุปถัมภ์กันนะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนี้ครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องแยกเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมออกจากกันให้ชัดเจนก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะตัดสินอะไรลำบากแล้วก็จะทำอะไรลำบากมากนะครับอย่างผมเองในครั้งนี้นะครับผมไม่ได้มีปัญหากับใครส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนรวมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสียหายต่อสมาคมตะกร้อนะครับผมเองเติบโตมาจากสมาคมตะกร้อนะครับมีหน้าที่การงานมีอะไรหลายอย่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นโอกาสที่มาจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติครับครับพี่โจครับเห็นบอกว่าตอนที่พี่โจออกมาเปิดเผยเนี่ยเงินของทั้งทีมชายและทีมหญิงที่หายไปมันประมาณ10ล้านกว่าบาทไอ้ตรงเนี้ยเงินมันไปอยู่ตรงไหนครับแล้วนักกีฬาเขาจะได้คืนไหมฮะประเด็นที่ข้อมูลที่ผมได้มานะครับคือต้องเรียนนี้ครับปัจจุบันเนี้ยเอเชียนเกมเนี่ยนักกีฬาได้อัดฉีดเหรียญทองต่อ1คนเนี่ย2ล้านบาทนะครับครับทีมประเภททีมชุดเราส่ง2อีเวนต์ประเภททีมชุดเนี่ย12คน12คนก็ได้คนละ2ล้านบาทอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่มีปัญหาคือประเภททีมเดี่ยวที่เอาจาก12คนน่ะออกมา5คนมาเล่นนะครับซึ่งน้องๆก็จะได้อีกก้อนนึงคือคนละ2ล้านเหมือนกันนะครับรวมจน5คนประเภททีมเดี่ยวเนี่ยได้ทั้งหมด10ล้านนะครับ
สิบล้านเนี่ยตามข้อมูลที่ได้มานะครับเงินหายไปจากน้องๆสิบล้านเนี่ยกลุ่มคนทีมเดี่ยวเนี่ย9.5 ล้านนะครับซึ่งเป็น 95% เลยนะครับซึ่งถ้าคิดแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จสรุปเนี่ย2 เหรียญทองเนี่ยคนที่เล่นก็ได้แค่2.1 ล้านบาทมากกว่าคนที่เล่นทีมชุดอย่างเดียวเนี่ยแค่100,000 บาทครับคือเหมือนหายไปเหรียญนึงเหรอพี่โจ้หายไปเหรียญนึงครับเหมือนหายไปเหรียญนึงเลยอ่ะครับตามข้อมูลที่นักกีฬาให้ข้อมูลนะครับในโต๊ะประชุมเนี่ยเมื่อวานผมอ่านซึ่งเป็นเอกสารลับนะครับผมก็ขอเรียนว่าบางอย่างผมก็พูดได้นะบางอย่างก็ต้องขอสงวนไว้เพราะว่ามันจะกระทบคนอื่นอีกนะครับก็ส่วนมากนักกีฬาที่มีปัญหาคือประเภททีมเดี่ยวเพราะเขามองว่าเขาโดนหักมากเกินไปไอ้คำนี้นักกีฬาพูดกันครบทุกคนนะครับครับทั้งประเภททีมหญิงทีมชายนะครับว่าโดนหักมากเกินไปครับอันนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ข้อตกลงนะครับไม่ใช่เป็นน้ำใจอย่างเดียวที่นักกีฬาที่ข่าวออกมาช่วงแรกว่าเอ้ยนักกีฬามีน้ำใจให้เองนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงกันก่อนจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นครับครับแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะมีการฟ้องร้องทางคดีเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับคดีแพ่งไหมฮะหรือว่าเราจบกันแค่ตรงนี้พอจริงๆสมาคมตะก้อเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้ถึงเป็นขั้นมติสมาคมนะครับท่านนายกก็ระมัดระวังเพราะว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับก็ต้องยอมรับว่าคนกลุ่มนี้ก็ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าเราก็มามองเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพออยู่มานานเนี่ยก็ต้องเข้าใจครับว่านักกีฬาทุกคนก็เกรงใจนะครับอะไรก็เกรงใจหมดมันก็ทำอะไรค่อนข้างจะมีผลนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ผมไปยื่นหนังสือสมาคมครับก็มีพี่นักตะก้อคนหนึ่งนะครับนาวาโทปุณศักดิ์เพิ่มทรัพย์เนี่ยก็ไปยื่นกับการบริการปปช.นะครับก็มีการรับเรื่องไปแล้วแล้วก็เรียกพวกผมเนี่ยเข้าไปให้ปากคำไปแล้วในฐานะผู้ร้องนะครับก็คณะกรรมการค่อนข้างจะเยอะครับก็มีจากหลายท่านที่เป็นทรงผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีแต่จากพรรคการเมืองตอนนี้ก็มามอนิเตอร์กันมาตลอดนะครับเราก็รอก้อนข้อมูลจากสมาคมเมื่อวานนี่แหละครับถ้าทุกคนมันเปิดเผยแล้วก็ข้อมูลเอาไปได้เนี่ยก็คงต้องขอข้อมูลเนี่ยไปต่อที่คณะกรรมการปปช.ครับครับแล้วทางบิ๊กต้อมท่านนายกสมาคมตะก้อเนี่ยท่านมีการวางแผนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบบนี้ในอนาคตไหมครับพี่โจครับจริงๆส่วนหนึ่งผมว่าท่านก็ได้เริ่มแล้วนะครับเพราะเมื่อวานที่ท่านคุยเนี่ยท่านก็พูดจะน้ำเน้นชัดเจนว่าอยากให้ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับก้าวไปสู่ข้างหน้าแหละไม่อยากจะอยู่กับปัญหาพวกนี้ซึ่งในที่ประชุมก็ต้องเคาะกันครับว่าจะเอาอย่างไรดีนะครับครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้เลือกตั้งคณะกรรมการผู้ฝึกสอนใหม่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นนักอดีตนักกีฬาทีมชาติครับในการที่จะมาสานต่อตรงนี้เพราะว่าทั้งชุดเดิมเนี่ยท่านนายกก็ได้บอกแล้วว่าก็ต้องยุตินะครับครับแล้วก็ในคณะกรรมการเองก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับถึงในอนาคตเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงอบรมคือเหมือนตั้งผู้ฝึกสอนหน้าใหม่ให้เยอะขึ้นครับมีการอบรมมีการพัฒนามากขึ้นส่งไปเมืองนอกบ้างส่งมาไปเป็นผู้ฝึกสอนระดับเยาวชนอะไรบ้างเนี่ยให้มีเครือข่ายฐานที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งจากเดิมเรามีแค่คนกลุ่มในกลุ่มเดียวนะครับแล้วก็เราก็มันก็อยู่แค่นี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆสิ่งเลยเอาละครับในเมื่อวันนี้มีการขยับแล้วนะครับจากเมื่อวานเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับพันตำรวจโทสืบศักดิ์ปันสืบนะครับที่มาเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดในการทวงคืนความยุติธรรมให้กับนักกีฬาตะก้อทีมชาติไทยขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณโจค่ะสวัสดีค่ะ